Thank you.
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN7 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันบาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมเกิดเหตุไฟไหม้กุฏิหลวงพ่อสุดใจค่ะเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีหลวงพ่อถูกไฟคลอกมรณภาพเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบค่ะนายดอนสมิตตะเกตตรินในอำเภอเมืองอุดรธานีเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นว่าเมื่อเวลาประมาณ14:28 นวันนี้ได้เกิดเพลิงไหม้กุฏิภายในวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นกุฏิหลวงพ่อสุดใจทันตะมะโนเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวหลวงพ่อสุดใจซึ่งได้รับบาดเจ็บจากไฟคลอกออกมาจากกองเพลิงและนำตัวส่งโรงพยาบาลอุดรธานีต่อมาได้แจ้งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านตาดได้นำรถดับเพลิงออกไประงับเหตุดับไฟต่อมาได้รับรายงานว่าหลวงพ่อสุดใจทนพิษบาดแผลไม่ไหวได้มรณภาพระหว่างทางส่วนสาเหตุเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะมาดูที่อัยการค่ะนัดฟังคำสั่งเสียโป้และภรรยาผิดพ.ร.บ.การฟอกเงินชวนเล่นพนันออนไลน์22 มิถุนายนนี้หลังตำรวจส่งฟ้องเช้านี้ศาลออกหมายจับเบี้ยวนัด1 รายค่ะนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าในวันนี้พนักงานสอบสวนสน.บางเขนได้นำสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวนายเสี่ยโป้โป้อานนท์กับนางสาวจุฑามาศจันทีภรรยาพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องในคดีร่วมกันฟอกเงินตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542และชักชวนเล่นการพนันตามพ.ร.บ.การพนันไปยื่นฟ้องต่อพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกเพื่อพิจารณามีความเห็นทางคดีค่ะขั้นตอนการพิจารณาของอัยการเมื่อรับสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสน.บางเขนไว้แล้วได้เสนอไปยังอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษจากนั้นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษได้จ่ายสำนวนให้กับสำนักงานอัยการคดีพิเศษ3เป็นผู้พิจารณาทำความเห็นทางคดีโดยพนักงานอัยการได้นัดนายเสี่ยโป้และนางสาวจุฑามาศมาฟังคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ในวันที่22 มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนได้แนบเอกสารหมายจับของศาลอาญาที่ออกหมายจับนายบัญชาชื่นชูเดชผู้ต้องหาร่วมในคดีนี้ไว้เนื่องจากไม่มาตามนัดของพนักงานสอบสวนที่นัดตัวมาส่งฟ้องต่ออัยการโดยหมายจับดังกล่าวมีอายุความ15 ปีค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับมาส่งฟ้องให้อัยการต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างหารือขายหุ้นการบินไทยให้กับกองทุนวายุพักเพียงรายเดียวเพื่อหลุดสภาพรัฐวิสาหกิจค่ะนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวยืนยันว่าการลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทางกระทรวงการคลังจะต้องขายหุ้นให้กองทุนวายุพักเพียงรายเดียวเพื่อลดสัดส่วนการถือครองหุ้นต่ำกว่า50%เพื่อให้การบินไทยหลุดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยยืนยันว่ากองทุนวายุพักเป็นกองทุนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกไม่ได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและคลังไม่ได้ไปถือหุ้นใหญ่ในวายุพักเพียงแต่เข้าไปลงทุนในฐานะนักลงทุนผ่านการซื้อหน่วยลงทุนซึ่งมีสัดส่วนเพียง15%เท่านั้นส่วนการที่กองทุนวายุพักจะซื้อหุ้นการบินไทยหรือไม่และราคาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนวายุพักซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือส่วนแนวทางการฟื้นฟูกิจการหลังจากนี้การบินไทยจะต้องยื่นฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลางหากศาลเห็นชอบจะเสนอแต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูและผู้บริหารจะเข้ามาดูแลในเรื่องรวมถึงบริหารสภาพคล่องระยะสั้นด้วยค่ะจบการเสนอข่าว17:05ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN